สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุ๋มปนัดดาสุดจะทนนั่นหลังจากนี้จะไม่พูดถึงสมปองอีกจากกรณีบุ๋มปนัดดาถูกถามเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาของทิศสมปองที่ทางบุ๋มก็ได้ระบุว่าไม่รู้ไม่พูดดีกว่าโดยทิศสมปองได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่มีสีเทา 100% ซึ่ง40วันศึกมาผมจะทำอะไรได้ศึกมานอนบ้านพี่ติ๋มเลยซึ่งบุ๋มเป็นพี่สาวที่ไว้ใจผมจะปรึกษาจะถามถ้าสังคมแกล้งใจว่าธุรกิจสีเทาเหรออยากให้พี่สาวที่ผมรักมากบอกว่าสีเทาคืออะไรเพราะผมไม่ทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์งานนี้ผมก็ได้ตอบชัดถึงเรื่องนี้ให้หายข้องใจว่าเคลียร์ตรงนี้คำว่าไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเมื่อไม่รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำเพราะไอ้คำนั้นเมื่อวันที่ผมอ่านข่าวว่าพี่ติ๋มแถลงข่าวอะไรเกี่ยวกับทิศสมปองทีนี้พี่ติ๋มเป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องธุรกิจสีเทาแล้วทางพิธีกรข้างๆในฐานะที่เขารู้ว่าผมรู้จักทิศสมปองมานานก็เลยหันมาถามบุ๋มว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมบุ๋มก็พูดตรงๆว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่พูดเลยดีกว่ากลายเป็นประเด็นเพียงแค่บุ๋มตอบแค่นั้นแต่มันยังไม่พอบังเอิญอีกวันหนึ่งที่ไปงานนางสาวไทยสำนักข่าวของพี่ติ๋มก็ไปสัมภาษณ์ฉันแต่มันอยู่หน้างานนางสาวไทยให้ฉันทำหน้าทะมึงทึงแล้วก็ยืนหน้าตึงใช่ไหมแต่เพราะที่เรายิ้มตอนที่สัมภาษณ์วันนั้นเพราะวันนั้นจะมีแฟนนางงามรายล้อมตัวดิฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าตึงได้หรืออย่างไรซึ่งในวันนั้นเราก็ได้ตอบไปว่าไม่รู้พี่ไม่พูดดีกว่าถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาไปถามพี่ติ๋มเอาเองแล้วเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพี่ติ๋มคุณก็ไปเคลียร์กับพี่ติ๋มเอาเองสำหรับเรื่องพี่ติ๋มให้พี่พูดอะไรพี่ไม่กล้าพูดเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการพี่พูดอย่างนั้นตรงๆซึ่งคำพูดของเราที่ได้สื่อออกไปเรารู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะสื่อถึงพี่ติ๋มให้เขาเคลียร์เองส่วนเรื่องธุรกิจสีเทาฉันไม่ได้พูดแต่วันนั้นเพียงแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรที่ที่ฉันอ่านข่าวแล้วกับกลายเป็นว่าคนมาถามว่าปนัดดาพูดไหมปนัดดาจะเอาอะไรมาพูดล่ะก็อ่านข่าวแต่อ่านข่าวของใครก็อีกเรื่องนึงแต่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้ก็เลยไม่พูดดีกว่าพี่ตรงไหนคะคำนี้เพราะที่ผ่านมาถ้าอยากจะเตือนอะไรที่สมปองจริงๆบุ๋มก็จะโทรเมื่อกี้ก็โทรไปอยากจะพูดกับเขาให้เคลียร์คนในวงการทำงานยังไงก็ต้องเจอกันไม่อยากจะผิดใจกันเข้าใจว่าน้องคงจะเสียใจก็เลยพูดยาวมากในรายการพี่นมเคลียร์อย่างนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่ได้เป็นคนพูดเคลียร์จบๆชัดๆไปแล้วหลังจากวันนี้จะไม่พูดเรื่องทิศสมปองอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ